ทุกวันพระเราก็จะทำอย่างนี้ทุกวันพระเรียกว่าปฏิบัติร่วมกันที่ครูบาอาจารย์ให้เราทำ เรียกว่ากายสามัคคี ยังมีสมัยนี้ในแค่ครึ่งคืนหรือบาง สมัยก่อนนี่หมดทั้งคืนเราไม่มีการนอนอาศัยการทำความเพียรคือการยืนการเดินการนั่งไม่มีการนอนนั่นคือเราปฏิบัติสมัยก่อนนี่คือปฏิบัติเพื่อกำจัดความยุ่งยากความลำบากทางด้านจิตใจโดยเฉพาะทางด้านจิตใจเพราะปัญหามีอยู่ที่ด้านจิตใจตลอดจะปฏิบัติหรือมันก็มีปัญหาจะทำมันก็มีปัญหาไม่ทำก็มีปัญหาอยู่กับหมู่คณะก็มีปัญหาอยู่คนเดียวก็มีปัญหาคือปัญหามันเกิดมาตลอดตั้งแต่เราเกิดมาก็มีแต่ปัญหาเราสังเกตดูไหมครูบาอาจารย์นึกให้เราเน้นในการปฏิบัติเราเน้นในการกระทำไม่ใช่เน้นเรื่องอื่นโลกใบนี้มันไม่มีอะไรแปลกกันหรอกไปอยู่ในจุดไหนมุมไหนมันก็เหมือนกันหมดท่านจึงให้เรามาปฏิบัติธรรมถ้าพูดถึงความเป็นจริงก็มาปฏิบัติเรานี่แหละให้มันเป็นธรรมถ้ายังไม่มีความเป็นธรรมกับตัวเองแล้วจะไปเรียกร้องหาความเป็นธรรมจากคนอื่นนั้นมันไม่มีมันจะหมดความสงสัยด้วยการปฏิบัติไม่ใช่หมดความสงสัยด้วยการไต่ถามถ้าคนใดปฏิบัติแล้วจะหมดความสงสัยในการกระทำของตัวเองถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัติแล้วจะหาหนังสือก็ดีหาครูบาอาจารย์ที่ดีเท่าไหร่ก็ไม่หมดความสงสัยในการปฏิบัติท่านจึงว่าผู้ที่จะปฏิบัติแล้วอยู่ณสถานที่ใดก็ปฏิบัติทุกสถานที่ฉะนั้นสถานที่อยู่ไม่แปลกคิดว่าอยู่กับคนมากแล้วมีปัญหาเราก็ปีกตัวไปอยู่คนเดียวก็มีปัญหาอยู่คนเดียวฉะนั้นเราจะแก้ไขคือแก้ไขกับกายกับใจของตัวเองนี่แหละท่านจึงให้เราปฏิบัติอากาลิโกไม่ต้องเลือกการเลือกเวลาหรอกตรงไหนก็ปฏิบัติได้ฉะนั้นจึงเรียกคนอื่นขึ้นมาดูมาดูในการปฏิบัติของตัวเองว่าปฏิบัติแล้วไม่มีผลอย่างไรฉะนั้นหลวงปู่ท่านจึงไม่เน้นว่าเข้าพรรษาหรือออกพรรษาแล้วตั้งสัจจาในการปฏิบัติของตัวเองทุกวันพระเราจะไม่นอนในกลางคืนหรือกลางวันก็แล้วแต่คือเราจะปฏิบัติเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาหรือสังฆบูชาต่อองค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าอย่างที่เราเข้าใจว่าพระองค์ท่านบางคนบางท่านก็นึกว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมคือคิดว่าถ้าเราได้เกิดพร้อมพุทธเจ้าคงจะได้เป็นพระอรหันต์คุณจะคิดอย่างนั้นเลยคุณจะเกิดพร้อมพุทธเจ้าหรือก่อนพุทธเจ้าหลังพุทธเจ้าถ้าความรู้ของคุณมีก็คนโอกาสของคุณก็จะสามารถจุดถึงจุดหมายปลายทางได้ทุกคนในครั้งพุทธกาลเกิดพร้อมพุทธเจ้าหรือเกิดหลังพุทธเจ้าพบพุทธเจ้าอยู่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นพระอรหันต์กันหมดเสมอไหร่ก็ตกนรกหมกไหม้เป็นศัตรูคู่อาฆาตพยาบาทกับพุทธเจ้าก็เยอะแยะไปแต่นั้นพระสงฆ์องค์สมณเณรญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเรามาเน้นในการปฏิบัติตัวเองให้หมดจดจากความวุ่นวายเถอะเราสังเกตดูไหมเราวุ่นวายกับอะไรนี่แหละก็เพราะธาตุเพราะขันธ์ตัวนี้แหละมันเป็นต้นเหตุให้เกิดความทุกข์ก็เพราะรูปเพราะนามอันนี้แหละมันเป็นเหตุให้เกิดความวุ่นวายเราสังเกตดูไหมถ้าเราไปยึดในสิ่งใดสิ่งนั้นจะเป็นทุกข์ทันทีเลยแต่ถ้าเราไม่ยึดในสิ่งใดสิ่งนั้นเราก็จะไม่เป็นทุกข์อาตมาเคยพูดเสมอถ้าไม่ใช่ญาติของเราแล้วเราจะไม่รู้สึกคนนั้นจะตายคนนั้นจะได้คนนั้นจะเสียคนนั้นจะวิบัติหรือคนนั้นจะร่ำรวยอะไรก็แล้วแต่ไม่มีความรู้สึกว่ามันทุกข์หรือมันสุขกับตรงนั้นแต่ถ้าเป็นญาติของเราล้มหายตายจากหรือมีอะไรเกิดขึ้นเราก็จะมีความรู้สึกว่า
ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นหรือทำไมต้องทุกข์พอได้ยินข่าวว่าท่านนั้นก็ร้องแล้วร้องไห้ร้องห่มเสียอกเสียใจได้แต่ถ้าหากว่าเราปฏิบัติธรรมะหรือเรามาปฏิบัติตัวเราให้รู้เท่าทันเหตุการณ์ต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวเองหรือสิ่งแวดล้อมต่างๆเช่นอยู่ดีพระอาทิตย์มันก็มืดไปเฉยเช่นอยู่ดีดวงไฟมันก็ดับไปเฉยเราสังเกตดูไหมมันเป็นอะไรจิตของคนที่มันมีปัญหาและไม่มีปัญหาจิตของคนที่ไปยึดและไม่ยึดจิตของคนที่มีอุปทานและไม่มีอุปทานบางคนก็ไปอุปทานในสิ่งอื่นมากจนเกินทุกข์เกิดขึ้นต่อตัวเองจากนั้นเราจึงบอกว่าไอ้สิ่งที่เราอยู่ในโลกนี้มันมีแค่นี้นะมันมีอะไรมากไปกว่านี้แต่ถ้าเราไปอุปทานในสิ่งใดสิ่งนั้นเราก็จะเป็นทุกข์กับสิ่งนั้นๆเลยแต่ถ้าเราคิดว่าเราเกิดมาเพียงคนเดียวและก็ตายเพียงคนเดียวคนที่ว่ารักเราหรือชอบเราเกลียดเรานั้นมันก็ไม่ได้ตายกับเราหรอกต่างคนก็ต่างตายต่างคนก็ต่างไปแล้วแต่หนทางใครจะดำเนินไปชีวิตจิตใจท่านจึงว่าถ้าเรานิ่งด้วยการปฏิบัติคือเอาจิตมาดูจิตคือเอาจิตมาดูกายแล้วก็เอาจิตไปดูจิตว่ากระแสจิตของตัวเองไปอยู่ในอารมณ์อะไรหรือสังขารร่างกายของเราเป็นอะไรทำไมต้องมีการปวดการเมื่อยการเหนื่อยล้าด้วยประการต่างๆนี่แหละท่านทั้งหลายรู้ไหมว่ามันไม่สมบูรณ์ด้วยเหตุการณ์ต่างๆมันถึงเป็นอย่างนี้เราสังเกตดูธาตุขันเราเนี่ยถ้าไม่สมบูรณ์ด้วยธาตุใดธาตุหนึ่งเหตุหน้านี้เป็นหน้าหนาวนะความหนาวมันมาจากไหนก็บอกแล้วว่ามันมาจากธรรมชาติที่มันมีอยู่ก็แล้วว่ามันไม่ประกอบมันไม่สมบูรณ์อะไรก็แล้วแต่ถ้าหน้าหนาวมามันหนาวแล้วมันมาจากไหนแล้วมันจะไปไหนเป็นหนาวแล้วเวลาหนาวหายไปมันร้อนร้อนมาจากไหนแล้วมันจะเป็นไหนอีกร้อนเหมือนกับฝนที่ผ่านมามันจะคู่เนี้ยหรือปีนี้3เดือนผ่านมานี้ไอ้ฝนมันตกไม่หยุดไม่หย่อนหรือท่วมน้นท่วมนี้แล้วมันหายไปไหนนี่ก็คือธรรมชาติที่เราต้องมาพิจารณาหลักแห่งความเป็นจริงว่าธาตุขันธ์ของเรานี่มีธาตุ4ดินน้ำไฟลมฉะนั้นอากาศวิญญาณ เราอยู่ในตัวเราถ้ามันไม่สมบูรณ์ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งเช่นลมหรือธาตุลมพิการหรือธาตุน้ำพิการหรือธาตุไฟพิการสังขารร่างกายของเรานี่ก็จะมีอันเป็นไปด้วยประการต่างๆเช่นคนธาตุไฟไม่มีการเผาผลาญอาหารร่างกายไม่มีการความร้อนเลยไม่มีความเย็นทั้งตัวเนี่ยก็เรียกมันจะวิบัตินั่นคือธรรมชาติถ้าลมมากเกินไปหรือไฟมากเกินไปหรือไม่มีลมเลยคือคนเราไม่มีลมก็หมายความว่าตายแล้วไม่มีลมหายใจเข้าหายใจออกก็คือว่าตายสังขารร่างกายก็ยังอยู่ปกติเด็กก็คือเด็กหนุ่มก็คือหนุ่มสาวก็คือสาวเท่าก็คือเท่าแก่ก็คือแก่มันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นนั่นคือสภาวะแห่งความเป็นจริงท่านจึงให้เรามาปฏิบัติดูความเป็นจริงทำไมเราถึงเป็นอย่างนี้ลองคิดดูไหมว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทำไมคนอื่นไม่เป็นอย่างเราทำไมคนอื่นเขามีอย่างนั้นทำไมเราไม่มีอย่างนั้นนี่คือเราต้องมาพิจารณาดูที่ว่าสิ่งที่เราเกิดมานี้สมหวังหมดทุกอย่างไหมและก็ผิดหวังหมดทุกอย่างไหมเช่นเราเป็นเพศนักปฏิบัติหรือเพศนักบวชทั้งหลายบางคนนึกว่าเป็นเพศนักบวชแล้วจะสบายแต่เมื่อเราก็มาบวชเป็นพระแล้วนึกว่าโอ้โหมันจะสบายมันจะมีความสุขไม่ใช่แต่นั้นแหละจึงเข้าใจว่าเพศไหนก็แล้วแต่ในโลกนี้จะเป็นเพศของนักบวชหรือไม่นักบวชจะเป็นเพศไหนก็แล้วแต่มันก็มีแต่ความทุกข์นี่มีแต่ปัญหาหรือท่านจะทำงานหน่วยไหนก็แล้วแต่บริษัทใดก็แล้วแต่ท่านก็มีแต่ปัญหามีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นเลยแต่นั้นความทุกข์ทั้งกายและใจนี่มันอยู่ที่ตรงเรานี่แหละไม่ใช่อยู่ที่อื่นแล้วเราจะมาปฏิบัติเพื่อให้กำจัดความทุกข์หรือความเห็นต่างๆที่มีอยู่ในตัวเรานี้จะทำอย่างไรนี่คือเป้าหมายใหญ่เช่นท่านว่าให้ตัดอารมณ์ทั้งหลายเอาสติไว้ที่ลมหายใจเข้าและก็หายใจออกแค่นี้ปัญหาอารมณ์ทั้งหลายก็จะหมดไปถ้าเรามีสติอยู่ที่ลมหายใจเข้าและก็หายใจออกมันจะตัดอารมณ์ทั้งหมดได้เลยเอาสติและพร้อมด้วยสัมปชัญญะดูลมหายใจเข้าและก็หายใจออก
หายใจออกแล้วก็หายใจเข้าเราไม่ต้องเอาจิตไปไหนอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกแค่นี้แล้วมันก็จะตัดปัญหาความยุ่งยากความเสียใจความดีใจความเดือดร้อนทุกสิ่งทุกอย่างมันจะหมดโดยปริยายแต่ถ้าเราเอาจิตไว้ที่ลมหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกหรือลมเข้าให้กำหนดรู้เอาสติรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าเรียกว่าพุทธหรือลมหายใจออกให้กำหนดว่าโทถ้าเราไม่กำหนดก็ได้เพียงแต่เอาสติหรือสัมปชัญญะรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าและก็หายใจออกหายใจออกและก็หายใจเข้าแค่นี้แหละเราไม่ตายถ้าลมไม่เข้าหรือลมไม่ออกก็จะบอกได้ว่าเราต้องตายสัตว์ทั้งหลายอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีลมหายใจเข้าออกฉะนั้นท่านทั้งหลายจงมานั่งดูที่พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราทำท่านให้ทำอะไรเพราะตัดปัญหาตัดความยุ่งยากจัดความได้หลายอย่างท่านให้มากำหนดอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกท่านบอกว่าโลกนี้มีอะไรเอาเพียงแต่หายใจเข้าหายใจบอกก็จะบอกได้ว่าทุกอย่างว่ามันมีอะไรท่านเดี๋ยวให้เราปฏิบัติลองปฏิบัติดูสิให้มันนิ่งๆให้จิตมันอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกดูสิเมื่อมันเข้าออกได้อยู่อย่างถูกต้องตามที่มีสติดีแล้วความทุกข์ความยุ่งยากความลำบากทางด้านจิตด้านกายก็จะไม่มีเท่าที่ควรหรือไม่ทุกข์แต่ถ้าว่าจิตของเราไม่อยู่ในอารมณ์หายใจเข้าออกก็จะไปปรุงไปแต่งไปนึกไปคิดไปจินตนาการด้วยวิธีการต่างๆมากมายมันจะเป็นไปอย่างงั้นเป็นไปอย่างนี้คือคิดและจนเป็นทุกข์เมื่อเป็นทุกข์แล้วก็แก้ตัวเองไม่ได้ก็กลายเป็นความเครียดนะความเครียดมันได้กลายเป็นโรคประสาทแต่นั้นคือจึงมีปัญหาตามมาติดว่าปัญหามันเกิดมาจากใครจะเกิดมาจากสิ่งแวดล้อมหาไม่เกิดมาจากคนโน้นก็หาไม่ก็เกิดมาจากเรานั่นแหละท่านจึงให้เรามาปฏิบัติน้อมทางกายน้อมทางใจพร้อมแล้วที่จะปฏิบัติแล้วก็มาศึกษาข้อมูลในการปฏิบัติดูการเดินจงกรมมีประโยชน์อะไรการนั่งสมาธิมีประโยชน์อะไรแม้กระทั่งการทำความเพียรต่างๆมันมีประโยชน์อะไรถ้าหากว่าเราไม่ได้มาศึกษาจริงๆแล้วจะบอกได้ว่ามันเป็นประโยชน์มหาศาลในด้านจิตแต่เราจะมองในเรื่องของสังขารร่างกายการนุ่งห่มของพระสงฆ์นั้นไม่มีอะไรความเป็นสิ่งที่สวยงามหรือเป็นสิ่งที่หล่อเหลาไม่มีเพื่อปกปิดอวัยวะเพื่อกันเลือกยุงลมแดดหรือหนาวร้อนเท่านั้นเองไม่ได้เอาความสวยงามเพราะการนุ่งห่มเราจงมาดูด้วยสติมาดูด้วยปัญญาหรือมาดูด้วยหลักการที่พุทธเจ้าสอนไว้ว่าการนุ่งห่มนี้เพื่อปกปิดไม่ใช่ความสวยงามแต่นั้นท่านเรามาปฏิบัติเพื่อให้รู้หลักตามความเป็นจริงที่พระเจ้าสอนไว้ว่าโลกนี้ทั้งโลกทั้งใบนี้มันไม่เป็นของใครเลยแต่เราไปยึดว่าเป็นของเราจริงๆแล้วโลกไม่ได้เป็นของใครเมื่อเราไปยึดว่าเราคุ้มครองตรงนี้ปกป้องตรงนี้อยู่ก็เลยกลายเป็นของเราอย่างนี้เป็นต้นจริงๆแล้วท่านได้มานั่งปฏิบัติเดินปฏิบัติยืนปฏิบัติหรือนอนปฏิบัติกำจัดความคิดต่างๆทั้งกายทั้งจิตอ้าวกายมันจะทำที่มันไม่เกิดประโยชน์หรือมันเกิดโทษเท่านั้นแหละท่านให้ปฏิบัติอย่างไรคือหยุดในการกระทำเช่นนั้นเพราะมันเกิดโทษเพราะมันเกิดโทษมันจะนำมาเพื่อความเสียหายหรือแม้ว่ากระทั่งสิ่งที่เราปฏิบัติทุกวันก็เหมือนกันถ้าเราปฏิบัติแล้วจะเกิดความเบื่อหน่ายในการปฏิบัติเดินจงกรมก็ไม่อยากเดินนั่งสมาธิก็ไม่อยากนั่งทำอะไรก็ไม่อยากจะทำเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่อยากทำมันจะเข้าไปไหนมันก็จะเข้าไปหาสภาวะเดิมของมันคือเกิดมาอย่างไรก็จะไปอย่างนั้นจิตมันก็จะไปตามกระแสเดิมของมันไม่ได้ฝืนความรู้สึกไม่ได้ปฏิบัติตามกระแสธรรมที่พุทธเจ้าพากระทำแล้วก็ปฏิบัติตามความรู้สึกของเราที่เราอยากจะทำเราก็ได้เหมือนเราก็ยังเป็นอย่างนี้ทำไมคนอื่นไม่เป็นอย่างเราทำไมเราเป็นอย่างนี้ก็เพราะเราทำมาอย่างนี้ฉะนั้นท่านว่าผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายจะเข้าใจได้ด้วยตนเอง
อย่าคิดว่าเข้าใจได้เพราะรู้แล้วไม่ใช่อย่าไปคิดอย่างอื่นเลยให้มันปวดหัวเราคิดแต่เพราะเรื่องของตัวนั้นพอแล้วจะแก้ไขอย่างไรตัวเราก็ยังมีกิเลสมีตัณหามีทิฏฐิมีมานะมีความโลภความโกรธความหลงมีการยึดมั่นถือมั่นด้วยพิธีการต่างๆแล้วเราจะไปดูคนอื่นเขาว่าไม่ดีหรือดีได้อย่างไรเพราะตัวเรานี่มันก็ยังเต็มอยู่แล้วพูดง่ายๆว่าเราก็ยังปฏิกูลสกปรกด้วยมูดด้วยคูดหรือด้วยของเปื้อนเปิดเต็มตัวอยู่เราจะไปหาความสะอาดตรงไหนล่ะถ้าเราไม่กำจัดตัวเองเสียก่อนแล้วจึงจะรู้ว่าความสะอาดมันอยู่ตรงไหนแต่นะความสงบความวุ่นวายทั้งหลายทั้งปวงมันไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่กายกับใจท่านจึงให้พวกเราเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายคนใดที่ปฏิบัติกายกับใจระงับกายกับใจควบคุมกายกับใจของตัวเองได้ก็จะเป็นการปฏิบัติธรรมะถ้าไม่สามารถควบคุมกายกับใจของเราได้เราจะปฏิบัติอะไรกินนอนปฏิบัตินั่งเล่นพูดเล่นคุยเล่นเรื่องนินทาให้ร้ายป้ายสีด้วยวิธีการต่างๆนั่นแหละคือปฏิบัตินั่นคือวิบัติไม่ใช่ปฏิบัติมันความคิดที่มันไม่เป็นไปเพื่อธรรมไม่เป็นไปเพื่อความสงบไม่เป็นไปเพื่อวินัยมันเป็นไปเพื่อตามความรู้สึกหรือตามใจของตัวเองมันเป็นทุกข์เราจึงว่าผู้ปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในฐานะอะไรจะเป็นฐานะของญาติโยมเป็นฐานะอะไรก็แล้วแต่คือทุกคนต้องปฏิบัติเหมือนกับเราทานข้าวอยู่ในฐานะอะไรทุกคนต้องทานจะทานยังไงก็แล้วแต่ขอให้ทุกคนต้องทานเมื่อทานแล้วจะมีรสชาติยังไงก็แล้วแต่แต่ว่าเป้าหมายคือให้สังขารร่างกายนี้อยู่ได้หล่อเลี้ยงให้ทำประโยชน์ได้นะถ้าไม่มีน้ำมันรถวิ่งไม่ได้ถ้ามีคนมีน้ำมันดีมีลมมีแต่ไม่มีคนขับรถวิ่งไม่ได้มันเพราะอะไรมันต้องอุปกรณ์ทั้งหมดหรือสังขารร่างกายนั้นต้องพร้อมด้วยมันถึงจะไปได้แต่นั้นสังขารร่างกายก็นี้มันพร้อมแล้วที่จะปฏิบัติกายก็พร้อมจิตก็พร้อมลงมือปฏิบัติแล้วกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกทั้งหลายออกไปจากกายจากใจการทำบาปทางกายงดแล้วการทำบาปทางวาจางดแล้วยังเหลือแต่ทางใจแล้วจะทำอย่างไรเราสังเกตไหมทำไมจิตใจเราต้องไปมองในสิ่งที่มันไม่มีประโยชน์นักปราชญ์บัณฑิตท่านกลับมองว่าคนคนนี้จะให้ชั่วหมดทุกส่วนหาไม่คนคนนี้จะให้สกปรกทุกส่วนหาไม่แต่ถ้าคนคนนี้จะมีส่วนดีอยู่แล้วส่วนที่ทำประโยชน์ได้อยู่นะฮะดังนั้นต้นไม้หรือลูกไม้ลูกหนึ่งมันจะมีเน่าส่งที่เน่าก็ตัดทิ้งไปก็เหลืองแต่ส่วนที่ดีก็เอาไว้ประทานรับประทานได้ท่านจึงสลัดในการฝึกเพื่อให้เอาธรรมะถ้าเราฝึกไม่เป็นเราก็จะท้อแท้เหนื่อยหน่ายปฏิบัติธรรมะก็ไม่เห็นมีอะไรความโลภก็เหมือนเดิมความโกรธก็เหมือนเดิมความหลงก็เหมือนเดิมทิฏฐิมานะตัวกูของกูก็เหมือนเดิมไม่ลดไม่ละแล้วสร้างปัญหาให้ตัวเองตลอดคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีคนนั้นก็ผิดคนนี้ก็ผิดผิดหมดเลยมาก่อเวรก่อกรรมกับตัวเองโดยที่ไม่รู้สึกจริงๆแล้วนักปฏิบัติทั้งหลายไม่มีเราไม่คิดที่จะไปเอาโทษเอาโกรธเอาความดีความชั่วจากใครที่ไหนไม่เราจะเอาจากการกระทําของเราใครจะว่าเราอิ่มก็ช่างเพราะเรารู้ตัวเราว่าเราหิวอยู่หรือใครจะว่าเราหิวก็ช่างเรารู้ตัวเราว่าเราอิ่มอยู่แต่นั้นจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติกำจัดสิ่งที่มันเป็นข้าศึกกับจิตตัวเองข้าศึกกับความสงบท่านว่าการเดินจงกรมมีประโยชน์อะไรเดินด้วยการมีสติทุกก้าวที่เราเดินหาไม่ว่าช้าหรือเร็วช้าก็มีสติรู้อยู่ในการเดินขวาย่างไปใจก็รู้ซ้ายย่างไปใจก็รู้ถ้าเรารู้ทุกขณะที่ย่างไปซ้ายย่างขวาย่างเอาสติไว้ตรงที่เราเดินนั่นแหละตัวคือปฏิบัติจากที่เราควบคุมด้วยการมีสติแล้วปฏิบัติมันก็จะเป็นผลให้จิตมันอยู่แล้วกิจมันจะไม่ฟุ้งด้วยประการต่างๆถ้ากิจ
ไม่อยู่เราก็เดินลอยชายไปชมนกชมกาชมหมูชมหมาไปไม่ก็เลยไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรจิตก็เลยไม่นิ่งเมื่อจิตไม่นิ่งธรรมะมันก็ไม่ปรากฏในเมื่อธรรมะไม่ปรากฏก็ปฏิเสธว่าปฏิบัติธรรมไม่มีอะไรไม่ได้อะไรนั่นคือคนที่ไม่เข้าใจนะถ้าคนเข้าใจเลยรู้เลยว่าน้องนี้มีนะน้องนี้มีน้ำและก็มีป่าคนสังเกตดูคนที่จะไปหาสัตว์ในน้ำหรือว่าหาปลาน้ำก็จะนั่งดูนั่งอยู่ในหนองนั้นสักระยะหนึ่งว่ามีปลาหรือไม่พอเขามีปลาเขาก็หว่านลงไปพอหว่านลงไปปุ๊บมันก็ต้องถูกละเพราะมันมีปลาอยู่ในเมื่อหนองที่ไม่มีปลาหว่านลงไปเท่าไหร่หว่านแหเวียงแหลงไปเท่าไหร่ก็ไม่ถูกเพราะไม่มีปลาฉะนั้นจึงพยายามการที่เราจะปฏิบัติธรรมเนี่ยให้มันถูกต้องและให้มันเป็นไปตามหลักการที่มีอยู่ต้องเข้าใจว่าการปฏิบัติทุกก้าวที่เราเดินทุกอิริยาบถที่เราทำยืนเดินนั่งและก็นอนด้วยการมีสติการที่มีสติดูลมหายใจเข้าหรือมีสติอยู่ในความคิดต่างๆเรากำลังคิดในเรื่องอะไรนะเรื่องพ่อเรื่องแม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรือนเรื่องทรัพย์สมบัติเรื่องหน้าที่การงานเรื่องศักดิ์ศรีเกียรติยศลองคิดไปทีแล้วมันเป็นอย่างไรแล้วคิดไปคิดไปคิดไปมามันก็หยุดเห็นไหมพอความคิดมันหยุดมันก็หยุดตรงนี้แหละหยุดที่ลมหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกหิวข้าวเลิกทิ้งความคิดไปหาข้าวกินหรือไม่สบายก็คิดต่างๆก็ทิ้งไปก็รักษาให้มันหายมันมีแค่นี้คนเราสังเกตดูไหมเพื่อเป็นไปตามกระแสธรรมพระพุทธเจ้าว่าการที่มีสติทุกอิริยาบถถ้าคนใดมีสติทุกอิริยาบถแล้วคือปฏิบัติเมื่อมีอาตาปีสัมปชโนสติมาทุกขณะที่เราปฏิบัติมันก็จะเกิดความสงบขึ้นมาเมื่อเกิดความสงบก็จะบอกว่าพระธรรมคำสั่งสอนพุทธเจ้าเป็นของที่บริสุทธิ์คือปัจจตังเข้าใจได้รู้ได้เห็นได้เป็นได้ด้วยการปฏิบัติไม่ใช่ด้วยการไต่ถามการฟังนี่ก็เหมือนกันเป็นเพียงแค่กิริยาถ้าเราฟังแล้วคือเข้าใจฟังให้เป็นถ้าคนฟังได้ถ้าคนฟังเป็นได้ประโยชน์แต่ถ้าคนฟังไม่เป็นก็ไม่ได้ประโยชน์อาจจะเกิดโทษซ้ำไปฉะนั้นคือฟังเนี่ยถ้าเราฟังไม่เป็นนี่มันไม่ได้ประโยชน์อะไรจริงๆก็การปฏิบัติก็เหมือนกันแล้วปฏิบัติธรรมะเพื่อให้กำจัดสิ่งที่มันเป็นข้าศึกเรามีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรกับคนอื่นเรามีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรกับตัวเองและเราดีขนาดไหนอย่างไรเราสมบูรณ์ 100% หรือ 1,000% แล้วหรือยังหรือเรายังไม่สมบูรณ์เลยแม้แต่นิดเดียวแล้วเราจะบอกได้ว่าคนอื่นเหมือนเราหาไม่ฉะนั้นจะพยายามว่าเราจงพยายามตามกระแสธรรมเถอะสำรวมกายหรือสำรวมใจเรามีการสำรวมกายสำรวมจิตแล้วคิดอะไรรู้ปรุงแต่งอะไรรู้เมื่อเรานึกคิดปรุงแต่งด้วยวิธีการต่างๆมากมายนับไปทั่วนั้นเราต้องสลัดถ้าเรารู้จักคำว่าคิดก็คือคิดทำก็คือทำเราคิดเฉยๆถ้าเราไม่ทำก็ไม่เกิดประโยชน์จงพยายามว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์ต้องปฏิบัติเห็นไหมอาตมาเคยพูดเสมอคนอยากให้เป็นสมาธิคุณก็นั่งสินั่งไม่ใช่ว่าคุณนั่งอย่างแล้วคุณเป็นสมาธิคุณเดินสิถ้าคุณเดินแล้วคุณเป็นสมาธิก็หาไม่ฉะนั้นถึงเดินถึงเดินถึงนั่งถึงนอนทั้งหมดนี้มันจะเป็นตัวของมันเองเอาจิตไว้ตรงไหนเอาจิตไว้ที่ฝ่ามือเอาจิตไว้ที่หน้าผากเอาจิตไว้ที่ปากหรือจมูกก็แล้วแต่จะเอาไว้เถอะเพียงแต่ให้จิตมันอยู่เป็นที่เช่นกับไว้ที่ท้องกำหนดโลเข้าลมออกหรือมันยุบมันพองกำหนดที่จมูกเอาไว้ที่จมูกดูลมหายใจเข้าออกเอาไว้ที่มือซ้ายยกมือซ้ายยุยกมือขวายกกำแบกำแบเอาไว้แต่จะเอาไว้ตรงไหนก็ได้ขอให้จิตมันอยู่ตรงนั้น
ถ้ามันจิตมันอยู่ตรงนั้นแล้วการฝึกสมาธิมันก็จะปรากฏขึ้นเช่นเรากำแบมือเนี่ยแค่นี้เอาสติไว้ที่กำแล้วก็แบกำแล้วก็แบแค่นี้ก็อาจจะเกิดประโยชน์กับตัวเองได้หรือเพียงแต่ว่าดูลมหายใจเข้าเอาจิตมาอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจออกหายใจเข้าถ้าเรามีสติไว้ตรงนี้ทุกขณะที่ลมหายใจเข้าออกมันก็จะเป็นการทำความเพียรสติของท่านก็จะไวกับอารมณ์ต่างๆที่มากระทบเช่นอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่ใจปุ๊บไปแล้วครอบงำด้วยราคะครอบงำด้วยโทสะ ครอบงำด้วยความโลภความโกรธความหลงครอบงำด้วยหลายอย่างเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นมาด้วยตัวเราฉะนั้นตัวเราจึงเป็นตัวที่ปฏิบัติถ้าเราไม่ปฏิบัติเราจะไปอ้อนวอนจากสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งจากเทวดาองค์ไหนจะไปสวดอ้อนวอนเทกรรมฐานเทวดาไหนไม่มีเพราะกรรมฐานอยู่ที่ตัวเราแล้วจะขึ้นพระกรรมฐานไปขึ้นตรงไหนขึ้นที่ใจนี่แหละตั้งจิตอธิษฐานในการปฏิบัติ ถ้าเราตั้งจิตอธิษฐานการปฏิบัติมันก็จะเป็นกรรมฐานขึ้นมาตัวเองถ้าเราไม่ตั้งจิตขึ้นมาไม่ปฏิบัติมันก็ไม่เกิดประโยชน์กับการกระทำนั้นๆจงพยายามว่า ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่เราต้องต่อสู้กับอุปสรรคที่เราเกิดมาปุ๊บร้องแล้วจากครรภ์มารดาเนี่ยเจ็บปวดแสบร้อนขนาดไหนแล้วมาเจออารมณ์ต่างๆต้องน้ำตาตกเสียใจดีใจกับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมานั้นนับไม่ถ้วนใครบ้างที่จำได้ว่าเกิดมาร้องไห้กี่หนน้ำตาล่วงกี่ครั้งไม่เคยจำได้ไม่มีใครจำได้เลยแม้แต่คนเดียวฉะนั้นจึงจำเป็นว่าการที่เสียใจการที่ดีใจกับเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาในชีวิตเนี่ยนับไม่ถ้วนแล้วแล้วเรายังเป็นทาสกับมันต่อไปอีกหรือมันพาเราวิ่งมันพาเราวุ่นอยู่ด้วยประการต่างๆทำไมเราจะต้องวิ่งวุ่นตามกระแสของมันอยู่อย่างนั้นเราจงมาระงับตัวเองเถอะลองเดินตามกระแสธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสลองดูว่าดีหรือไม่ดีไม่ใช่ดีเพราะคนพูดไม่ใช่ดีเพราะวัดเพราะวาเพราะดีเพราะครูบาอาจารย์หาไม่ดีเพราะตัวเองนั่นแหละมีสัจจะในการปฏิบัติของตัวเองถ้าเรามีสัจจะในการปฏิบัติของตัวเองเช่นอธิษฐานจิตเอาไว้ช่วงระยะ3เดือนอธิษฐานจิตเอาไว้ช่วงระยะปฏิบัติแล้วแต่5ปี7ปี10ปี25ปีก็แล้วแต่คือปฏิบัติรับรองว่าอาตมารับรองได้ว่าผลจะปรากฏเด่นชัดกับคนคนนั้นธรรมะไม่มีการปกปิดของพระองค์จึงคว่ำหรือว่าคว่ำอยู่หงายขึ้นธรรมะที่เป็นคว่ำอยู่มาหลายร้อยศตวรรษพระองค์มาหงายขึ้นให้เราเห็นไม่ต้องสงสัยว่ามีอะไรตรงนี้ไม่มีอะไรเลยกระป๋องครอบอยู่หรือกะลาครอบอยู่หรือขันครอบอยู่ถังครอบอยู่กะละมังครอบอยู่หงายขึ้นพอหงายขึ้นปุ๊บหมดความสงสัยว่าอะไรตรงนั้นถ้ายังปิดอยู่ถ้ายังอยู่ยังสงสัยตลอดว่ามีอะไรต้องแงะต้องงัดแต่เมื่อเราเปิดออกมาแล้วว่ามันไม่มีอะไรมันเป็นสภาวะที่มันว่างๆโล่งๆเหมือนกับที่โลกที่เห็นอยู่เนี่ยเรามองขึ้นไปข้างบนก็มีแต่เรียกว่าท้องฟ้าหรืออะไรก็แล้วแต่นึกว่าจะเป็นชั้นเหมือนกับที่เราเค้าว่าเป็นชั้นนู้นชั้นนี้เป็นสวรรค์ชั้นโน้นชั้นนี้ขึ้นไปนึกว่าจะมีบ้านมีเมืองมีอะไรอยู่เป็นชั้นๆหาไม่ทะลุปูโป่งจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าอีกก็เห็นมีอะไรนั่นคือสภาวะที่เราเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนั้นคนอื่นก็เหมือนกับเราหาไม่เราก็เหมือนกับคนอื่นก็หาไม่นั่นคืออาจจะเป็นไปได้เรื่องของสังขารร่างกายเรื่องของธาตุของขันธ์แต่เรื่องของจิตใจหาไม่เขาจะโง่อย่างเราฉลาดอย่างเราดีอย่างเราชั่วอย่างเราก็หาไม่ฉะนั้นท่านทั้งหลายเรามาศึกษาข้อมูลที่ถูกต้องกับกระแสธรรมพระพุทธเจ้าตรัสว่ากรรมเรียกว่ากรรมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกทั้งหลายเป็นไปตามกรรมกรรมคืออะไรกรรมคือการกระทำการกระทำที่มันเกิดมาจากความคิดหรือกระทำต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราเป็นคนทำไม่ใช่คนอื่นทำให้ในเมื่อเราเป็นคนทำแล้วก็จะไปบ่นว่าไม่ดีหรือดีไม่ก็ไม่สามารถจะไปพิสูจน์ได้นอกจากตัวเองว่าเราปฏิบัติแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลย
ถ้าให้ลองคุณทำอย่างอื่นดูสิเห็นบางคนทำงานไม่รู้กี่ชนิดไม่รู้กี่อย่างไม่มีดีสักอย่างทำนาก็ขาดทุนเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรก็ขาดทุนทำอะไรก็ขาดทุนขาดทุนไปหมดไม่มีดีเลยแต่คนอื่นทำไมเขาไม่ขาดทุนล่ะทำนาเขาก็อยู่ได้ปลูกผักเขาก็อยู่ได้ทำไร่ทำสวนเขาก็อยู่ได้เลี้ยงหมูเลี้ยงปลาเขาก็เลี้ยงกันอยู่ได้แต่ทำไมเราทำอะไรขาดทุนไปหมดลองดูสิกรรมของคนเรามันมีเหตุมีปัจจัยอย่างไรถึงเป็นอย่างนั้นบางคนทำไม่น่าจะดีก็ดีไม่น่าจะได้ก็ได้ไม่น่าจะเป็นมันก็เป็นบางคนพูดกันสองสามคำตกลงปลงใจกันอ้าวเป็นครอบครัวแล้วบางคนคุยกันมากี่ปีกี่ปีไม่มีสิทธิ์มันเหตุปัจจัยอันใดไม่ทราบบางคนคุยกันไม่กี่ประโยครู้เรื่องกันเข้าใจกันไปด้วยกันได้อยู่ด้วยกันได้สบายแต่บางคนโอ้โหพูดกันอยู่รู้ทะเลลึกตื้นหนาบานเท่าไหร่ชักแม่น้ำทั้งร้อยกี่ร้อยกี่แม่น้ำก็ไม่สามารถจะเข้าใจกันได้มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยอันใดท่านทั้งหลายเรามาศึกษาข้อมูลที่พระพุทธเจ้าสอนไว้สิว่าพระพุทธเจ้าสอนไว้นี่ 84,000 พระธรรมขันธ์และมันอยู่ตรงไหนครูบาอาจารย์รวมไว้อยู่ที่ดวงใจอยู่ที่กายกับใจดวงใจเป็นยังไงทุกคนก็พอจะเห็นดวงใจของมนุษย์คือก้อนเนื้อนั่นแหละมันมีอะไรผ่าออกก็มีแต่เลือดไม่มีอะไรเป็นก้อนเนื้อเฉยๆแต่ทําไมเขาจึงเรียกว่ามันมีอํานาจเหลือเกินและมันเก็บข้อมูลไว้ที่ดวงใจกี่ร้อยกี่พันข้อมูลกี่ร้อยกี่ล้านข้อมูลก็ไม่เต็มอย่าว่าแต่ชาตินี้เลยกี่ชาติกี่ชาติมันก็ไม่เต็มและมันอยู่ตรงไหนไปผ่าดูก็ไม่มีแต่ว่าอยู่มันสมองไปอยู่ในเลือดแต่มีแต่เยื่อเฉยๆมีอะไรมันอยู่ตรงไหนล่ะที่มันพาเป็นพาอยู่พาไปพามาเนี่ยนี่แหละทั้งหลายลองนึกให้ดีที่มันเป็นมาอย่างไรไม่สามารถจะอธิบายได้เหมือนกันนี่แหละคือกรรมของสัตว์โลกพุทธเจ้าว่าสัตว์โลกที่เป็นไปตามกรรมเหมือนกับวิทยาศาสตร์เขาทำกล้องวิดีโอกล้องจุลทรรศน์อะไรก็แล้วแต่เขาทำกล้องไว้ส่องแล้วก็อยู่ข้างนอกมันเข้ามาได้ยังไงมันไม่สามารถจะอธิบายได้เหมือนกันมันเข้ามาอยู่ในอะไรยังไงอยู่ในกล้องเราเนี่ยมันเป็นอยู่ข้างนอกอยู่ดูคนละส่วนนี่คือเราไม่สามารถจะเข้าใจได้มันเป็นอะไรเรื่องของวิญญาณเรื่องของนามธรรมเรื่องของภพเรื่องของชาติหรือเรื่องของเวรของกรรมเราก็ไม่สามารถจะอธิบายได้แต่นั้นจึงพยายามลองเชื่อพระพุทธเจ้าดูและก็มาศึกษาข้อมูลที่ถูกต้องดูมันเป็นจริงไหมภพมันเป็นจริงไหมชาติมันเป็นจริงไหมสุขมันเป็นจริงไหมทุกข์มันเป็นจริงไหมความเสียใจความดีใจความสมหวังความผิดหวังเนี่ยมันมีจริงไหมก็เรามาศึกษาดูเราสังเกตดูไหมผู้ปฏิบัติแล้วเข้าใจในหลักธรรมะแล้วจะอยู่โลกนี้ลักษณะแบบไม่มีอะไรคือทุกข์ก็ไม่ใช่ถูกก็ไม่ใช่รวยก็ไม่ใช่จนก็ไม่ใช่จะไม่มีกินก็ไม่ใช่หรือมีกินมากมายก็ไม่ใช่ท่านอยู่แบบไหนเนาะยังงงๆอยู่เหมือนกันนะพยายามมาปฏิบัติกันทุกคนทุกท่านทำไมเขาอยู่ได้ทำไมเราอยู่ไม่ได้ทั้งที่เราก็รู้ว่าโลกมันมีอย่างเงี้ยพ่อแม่ปู่ย่าตายายแก่เฒ่ามาเป็นอะไรบ้างเราพอเห็นแก่เฒ่าไม่ใช่ว่าเกิดมาไม่เคยเห็นคนแก่เลยไม่ใช่อยู่บ้านเราอย่างน้อยก็มีพ่อมีแม่มีปู่มีย่าอย่างน้อยก็ตัวเรามันจะบอกความแก่และมันจะบอกความเก็บและมันจะบอกความเสียใจความดีใจความผิดหวังความสมหวังและมันจะบอกที่ตัวเราฉะนั้นตัวธรรมชาติที่บริสุทธิ์เราจะพยายามใช้หลักธรรมที่พระเจ้าสอนว่าให้เอาธรรมะหรือเอาตัวปัญญาพิจารณาหลักธรรมว่าธรรมทั้งหลายนี่มันเป็นอนัตตาได้ยังไงมันเป็นอัตตาได้ยังไงฉะนั้นเราจะมามองว่าความที่ไปยึดมั่นถือมั่นในเหตุการณ์ต่างๆจึงเป็นทุกข์เขาด่ากูแล้วเขาว่ากูแล้วกูไม่พอใจในการกระทำเช่นนี้กูไม่พอใจในการพูดเช่นนี้หรือกูไม่พอใจในสิ่งนี้กูไม่พอใจอะไรนี้เป็นต้นแล้วก็จะเกิดความหงุดหงิดเกิดความรำคาญเกิดความวุ่นวายปฏิบัติธรรมะก็ไม่ได้สมปรารถนาแล้วก็มีปัญหาในตัวเองตลอดแล้วก็ไปโทษสิ่งโน้นสิ่งนี้โทษวัดโทษวาโทษศาสนาโทษครูบาอาจารย์โทษสถานที่โทษไปหมดจึงเกิดความสับสนว่าจะเอาอะไรกันแน่จับต้นชนปลายไม่ถูก
ในเมื่อเป็นเช่นนี้จะทำยังไงชีวิตของเรานะป่านนี้แล้วจะทำไงเราต้องมาเน้นในการปล่อยและก็วางเน้นในการเข้าใจทำความเข้าใจให้ได้กับสิ่งต่างๆอย่างที่บอกว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมต้องทำความเข้าใจให้ได้มันไม่ใช่เรามันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นถ้าเราไม่ปรับปรุงธาตุทั้งสี่ให้สมดุลกันแล้วเราจะอยู่ไม่ได้เลยเราต้องตายแน่นอนฉะนั้นโลกนี้ก็เหมือนกันถ้ามันไม่สมดุลกันมีแต่ฝนอย่างเดียวรับรองว่าท่วมตายมีแต่ร้อนอย่างเดียวรับรองว่าแห้งตายนะหรือมีแต่หนาวอย่างเดียวรับรองว่าเย็นแข็งตายฉะนั้นมันจึงสมดุลกันด้วยระยะที่มันเป็นอยู่มีการเปลี่ยนแปลงหรืออยู่ได้เพราะการเปลี่ยนแปลงถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีการเปลี่ยนแปลงเสร็จไปนานแล้วทุกคนหรือสัตว์ทุกประเภทตายไปนานแล้วฉะนั้นท่านทั้งหลายลองพิจารณาดูที่ธรรมะที่พูดเจ้าว่าอนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นอะไรเราจงใช้หลักปัญญาของพุทธศาสตร์อย่าใช้ความนึกคิดของตัวเองที่มีอยู่ว่าดีแล้วเลิศแล้วประเสริฐแล้วไม่ใช่ประเสริฐทางเกิดทางแก่ทางเก็บทางตายกลางเสียใจการดีใจนั่นคือประเสริฐทางนั้นของพวกเราเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวผิดหวังเดี๋ยวสมหวังเดี๋ยวเอาไม่เอานี่คือเรื่องของเราแต่เรื่องของพระเจ้าไม่ใช่เรามานั่งดูสิว่านั่งเดินดูหรือนั่งก็เห็นเดินก็เห็นเดินก็เห็นเป็นธรรมะก็จะรู้ว่าคุณค่าของพระศาสนามีคุณค่าอย่างไรหรือคุณค่าของนักบวชที่ท่านบวชแล้วเสียสละเพศของฆราวาสมามุ่งมั่นในการปฏิบัติเพื่อเอาธรรมะอันบริสุทธิ์ผุดผ่องทั้งกายทั้งจิตเพื่ออุทิศตัวเองเพื่อศาสนาให้มีค่าต่อพุทธศาสนาธรรมสั่งสอนอบรมญาติโยมพุทธบริษัทหรือพวกเราชาวพุทธทั้งหลายมาช่วยกันส่งเสริมพุทธศาสนาด้วยการปฏิบัติวันเดือนปีจะไปวิตกกับมันเลยมันจะไปยังไงช่างมันมืดก็สว่างเขาเรียกวันหนึ่งมืดสว่างอะไรไว้เรื่อยๆก็เรียกเป็นเดือนเป็นปีไม่มีอะไรมีแค่นี้มืดสว่างมืดสว่างไม่ดีไม่เร็วมันจะดีเร็วด้วยความการกระทำของเราต่างหากเราพยายามมาปรับปรุงของตัวเองไปเราปรับปรุงว่าเออเวลานี้เราปล่อยทิ้งเวลาไปแล้ววันนี้ชั่วโมงนี้หมุนไปเรื่อยมันจะหมดแป๊บก็เลยชั่วโมงหนึ่งโอ้ยทั้งชั่วโมงไม่ได้อะไรเลยเกิดขึ้นมาทั้งวันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยมีแต่โอ้โหวันแล้ววันเล่าเห็นไหมความแก่ความเฒ่าไม่คอยเลยวินาทีหนึ่งมันหมุนไปแล้วจะเอากลับคืนไม่ได้ต่อก็เป็นจากวินาทีเป็นหนึ่งนาทีจากหนึ่งนาทีก็ไอ้ทีนี่ก็หมุนไปตามกระแสของธรรมชาติมันจะหมุนไม่หยุดตัวธาตุตัวขันธ์ตัวอายตนะมันก็หมุนไม่หยุดเหมือนกันฉะนั้นตัวกรรมทั้งหลายที่มันเหมือนกับไอ้วงล้อเกวียนตามเกวียนเนี่ยมันก็หมุนไม่หยุดเหมือนกันถ้าโคยังเดินอยู่ฉะนั้นจงพยายามว่าเราจะปฏิบัติแบบไหนเพื่อทำให้รู้แก้งตามความเป็นจริงที่พระองค์ตัดไว้สอนไว้อย่าปล่อยโอกาสเวลาอันมีค่าที่ความเป็นมนุษย์นี่ปราศจากเลยจงพยายามเน้นเข้ามาให้ได้ว่าทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์เพราะสิ่งนี้เพราะคนคนนี้แท้ๆกูจึงเป็นทุกข์เพราะสิ่งนี้แท้ก็จึงเป็นทุกข์เช่นเดินไปสะดุดหินเดินไปสะดุดตอหรือเดินไปเหยียบอะไรที่มันเป็นคมๆมันหนามอ่ะแล้วก็ไปโทษตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นทำไมที่อื่นมีที่นี้ที่เดียวเลยมันจึงเป็นปัญหาว่าตัวเรานี่แหละคือตัวปัญหาไม่ใช่ตัวอื่นเราจะแก้ปัญหาคือแก้ตัวเราแก้ความนึกแก้ความคิดหรือแก้ความหลายๆอย่างเรียกว่ามันจะมีหลักการที่เรามีอยู่เพื่อปฏิบัติถ้าปฏิบัติแล้วแก้ถ้าปฏิบัติแล้วแก้สิ่งที่มันผิดให้มันถูกแก้สิ่งที่มันเสียให้มันดีอย่างรถเสียก็แล้วแก้ถ้าสิ่งที่ไม่ดีก็ทำให้มันดีแก้ไขให้หน่อยรถไม่สบายหรือรถเสียหรือคนไม่สบายก็ให้ยาแก้แก้ไข้แก้ปวดแต่คนหิวก็เอาอาหารไปแก้ให้หายหิวหายจากหิวถ้าเรารู้จากการปฏิบัติแล้วมันจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลกับตัวเองและคนอื่นได้อย่างดีลองสังเกตว่าหยุดคำพูดคำเดียวรับรองปัญหาไม่เกิดนะเพราะเราพูดมากปัญหามันถึงเกิดเพราะคนนี้ทำไมพูดเพราะพ่อพ่อแม่พ่อพี่พ่อน้องพ่อป้าพ่อลุงพ่ออะไรเหล่านี้เป็นต้นคืออะไรก็แล้วแต่คือเราสร้างปัญหาขึ้นมาแล้วก็แก้ปัญหาด้วยการภาวนาตามหลักกระแสแถธรรมที่พระพุทธเจ้าตัดไว้
ถ้าเราปฏิบัติกันทุกวันทุกวันทุกวันรับรองว่าธรรมะมันจะปรากฏขึ้นมาให้เห็นไม่รู้มันเห็นขึ้นมาได้ยังไงก็ไม่รู้แหละมันจะปรากฏให้เห็นว่าจิตของเราเนี่ยมันจะรับรู้อารมณ์แล้วมันจะทำความรู้สึกกับอารมณ์ไม่ดีใจไม่เสียใจกับเหตุการณ์หรือสิ่งต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นหรือหายไปเสียใจก็หาไม่ดีใจก็หาไม่รู้ของมันแล้วมันก็จะอยู่นิ่งๆเหมือนกับหน้าหนาวผ่านไปหน้าร้อนผ่านไปหน้าฝนผ่านไปแล้วเราก็ยังอยู่อย่างนี้ใช่ไหมพอหน้าหนาวมาเราก็ปรับตัวเราค่าหาธรรมชาติคือความเย็นพอร้อนมาเราก็ปรับตัวเราเข้าหาธรรมชาติคือความร้อนฉะนั้นเราอยู่ได้ทั้งร้อนทั้งหนาวทั้งเย็นนะทั้งมืดทั้งสว่างทั้งหลายคนน้อยคนมากคนหรือคนเดียวเราก็อยู่ได้แต่ถ้าเราไม่เข้าใจในหลักธรรมะเราจะอยู่ยากคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีคนนั้นก็ว่าคนนี้ก็ว่าคนนั้นก็ให้หลายป้ายเสียคนนี้ก็ลงแกลังเกียจอะไรโอ้โหสารพัดเยอะแยะมากมายผลสุดท้ายก็แบกกดแบกบาดวิ่งรอบโลกหาที่อยู่ไม่ได้ตายฟรียังพยายามตั้งใจว่าปฏิบัติให้มันดีคือต้องปฏิบัติให้มันเป็นไปเพื่อความสงบสุขถ้าตัวเรานะอยู่ได้อย่างนิ่งๆด้วยสติด้วยปัญญาที่มีอยู่แล้วค่อยๆแก้ปัญหาทีน้อยทีน้อยทีน้อยทำไมเป็นอย่างเงี้ยถูกอยู่ตรงไหนล่ะที่เรียกว่าไม่มีคนอยู่ที่ไหนก็มีคนอยู่ตรงไหนที่มันไม่วุ่นวายอยู่ที่ไหนมันก็วุ่นวายฉะนั้นความวุ่นวายท่านนักปราชญ์บัณฑิตท่านยังมาหาความวุ่นวายให้กลายเป็นความสงบหาความทุกข์ให้มันกลายเป็นความสุขหาการเกิดการแก่และให้มันเกิดไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ความเสียใจด้วยวิธีการต่างใจดีใจด้วยวิธีการต่างๆก็หาวิธีการไม่ให้มันเสียใจไม่ให้มันดีใจกับเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นฉะนั้นชีวิตจิตใจของท่านทั้งหลายก็ไม่แปลกกันหรอกเพราะนั้นเราจะมานั่งศึกษาดูธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราเจริญกรรมฐานตามโคนไม้ตามป่าช้าตามเรือนว่างหรือที่ไหนก็แล้วแต่ให้มันเงียบสงัดเพื่อกำจัดกิเลสตัวเองคำว่ากิเลสก็คือถึงที่เราเกิดขึ้นมาที่เราโกรธนี่เราโกรธแล้วโกรธเล่าโกรธให้สามีก็ดีโกรธให้ภรรยาก็ดีโกรธให้พ่อแม่ก็ดีหรือโกรธให้ลูกๆก็ดีโกรธแล้วโกรธอีกพูดผิดนิดเดียวก็โกรธนิสัยจนเคยชินบางคนชินจริงๆนิดเดียวก็ไม่ได้เพราะอะไรไม่รู้มันกันทำไมต้องเป็นอย่างนั้นด้วยล่ะทำไมเราไม่ดูตัวเราบ้างอ่ะทำไมต้องโกรธต้องเกลียดต้องสะบัดตะบอมอะไรเนี่ยต้องนึกให้ดีว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่แก้ไขตัวเราแล้วใครจะมาแก้ไขให้ในหลักการของพุทธศาสนาที่ว่าปัจจตังก็รู้เฉพาะตัวเองว่าเราเป็นอะไรเราโกรธเรื่องอะไรเราเสียใจเรื่องอะไรดีใจเพราะเรื่องอะไรเราก็มาดูตัวเราตัวเราตัวโลทุกวันทุกวันถ้าเราดูอย่างนี้ทุกวันทุกวันรับรองว่าไอ้สิ่งที่เรารู้นี่แหละมันจะเกิดกลายเป็นพุทธะคือผู้รู้ขึ้นมารู้แล้วมันก็จะกำจัดสิ่งต่างๆที่มันเกิดความยุ่งเหยิงวุ่นวี่วุ่นวายในกายจิตพยายามมองเข้ามาหาตัวเองอย่ามองออกไปข้างนอกแต่ถ้าเราสายตาของคนทั่วไปมันก็จะมองไปข้างนอกเห็นแต่สิ่งภายนอกไม่เห็นตัวเองแต่ถ้ามองด้วยสติด้วยปัญญามองด้วยภายในจะเห็นตัวเองมากกว่าเห็นภายนอกดูความชั่วของตัวเองดูความผิดของตัวเองดูความโง่ของตัวเองหรือดูความเหลวแหลกของตัวเองดูความอะไรก็หลายอย่างดูถ้าเราดูด้วยสติด้วยปัญญาจะเห็นค่าของตัวเองแต่ถ้ามัวจะกบเกลื่อนตัวเองไว้ดีอะไรก็ดีอะไรไม่ใช่เหมือนกับพ่อแม่สมัยนี้กบเกลื่อนลูกไว้ลูกเสพยาลูกเที่ยวเตะเฮฮาลูกทำสิ่งที่ไม่ดีพ่อแม่กบเกินไว้ลูกฉันดีลูกฉันดีลูกฉันดีอันนี้เป็นต้นลูกฉันไม่เคยเป็นลูกฉันไม่เคยเที่ยวลูกฉันไม่เคยเล่นอันนี้คือพ่อแม่ปกปิดไว้แต่หารู้ไหมเราจงมาทำความเข้าใจถ้าเราทำความเข้าใจได้แล้วจะรู้ว่าคุณค่าเรื่องของพุทธศาสตร์เรื่องของศาสนานั้นยังเป็นประโยชน์กับคนคนที่ปฏิบัติถ้าคนไม่ปฏิบัติแล้วก็ไม่เห็นคุณค่าอาจจะไร้ประโยชน์เคยไหมเคยคนที่เคยเลี้ยงไก่มันกินข้าวกินเม็ดถั่วหรือเม็ดงาถ้าหวานไปนะไก่มันกินแต่ถ้าหวานทองหวานเพชรหวานพลอยหวานอะไรที่มันมีค่ามากกว่านั้นไก่ไม่กินมันจะตีนขอโทษทีเขี่ยไปเขี่ยมาเขี่ยมาเขี่ยไปไม่กินเพราะอะไรมันไม่มีค่าสำหรับมัน
จงเข้าใจเถอะธรรมะที่พุทธเจ้าสอนไว้เนี่ยมีค่าจริงๆสำหรับบุคคลที่จะปฏิบัติถ้าบุคคลใดที่ปฏิบัติแล้วมีค่าสูงๆก็คือเข้าใจและก็สามารถจะปฏิบัติได้เลยว่าโกรธกะลิกำลังโกรธขึ้นหยุดเอาตัวรู้มาไว้แล้วก็ดูโกรธอย่าวิ่งตามโกรธพอดูตัวรู้มีแล้วกำลังโกรธถ้าเรารู้ว่าเรากำลังโกรธเราเอาสติตัวนี้พร้อมด้วยสัมปชัญญะดูความโกรธตัวเองแล้วก็อย่าให้ความโกรธมันไปอาละวาดคนอื่นแม้กระทั่งกิริยาทางตาทางปากทางมือทางเท้าก็อย่าให้มันออกไปถ้าเราควบคุมได้อย่างนี้คือการปฏิบัติจะเกิดขึ้นแต่ถ้าเราไม่ได้ควบคุมมันเลยมันออกไปตามปรารถนาที่มึงอยากจะออกออกไปเลยออกไปจนเกลี้ยงหมดไม่มีอะไรเหลือเลยนี่คือเป็นสิ่งที่ขาดทุนมากๆนะฉะนั้นจะพยายามทิ้งที่เราหามาได้เป็นประโยชน์ถ้าเราไม่มีเลยทั้งตัวเดียวที่เราเลี้ยงไว้อุตส่าห์เลี้ยงไว้อุตส่าห์ขังไว้ในบ่อในกงในอะไรมีหมดเลยไม่มีอะไรเลยขาดทุนฉะนั้นผู้ปฏิบัติทั้งหลายจงมีสติในการดูแลอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาเช่นราคะโทสะทิฏฐิมานะตัวกูของกูหรือความโลภความโกรธความหลงหรือเห็นสิ่งต่างๆที่มันมาในผ่านเข้ามาทั้งหูทั้งตาเนี่ยให้เรารู้ด้วยการมีสติและสัมปชัญญะเห็นคนตายเห็นคนอื่นตายเห็นคนของคนเราตายเห็นของคนอื่นเขารวยเห็นเรารวยเห็นคนอื่นจนเห็นเราจนเนี่ยดูความรู้สึกจิตกับกายดูสังขารร่างกายที่มันมีโรคภัยไข้เจ็บดูสังขารร่างกายที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บดูสังขารร่างกายของคนที่คนแก่และดูสังขารร่างกายของคนหนุ่มคนสาวและดูสังขารร่างกายที่มันเล็กๆเด็กๆเรามองเห็นด้วยสัจธรรมด้วยการดูถ้าดูเป็นแล้วจะรู้คุณค่ากับคำสอนที่พระศาสดาสอนไว้ทำมันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นธรรมถ้าเรามองให้มันเป็นธรรมมันก็จะเป็นธรรมถ้าเรามองไม่ให้เป็นธรรมมันก็จะไม่เป็นธรรมทำไมต้องแก่ทำไมต้องเก็บทำไมต้องป่วยทำไมต้องไข้ทำไมต้องเสียใจทำไมต้องดีใจทำไมต้องผิดหวังสมหวังด้วยประการต่างๆเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจในการปฏิบัติเราก็จะเป็นไปตามกระแสนั้นๆเราก็จะทุกข์ทมเราก็จะทุกข์โอ้ยแบกบาดแบกกดตรงนี้ก็ไม่ดีตรงนี้ก็ไม่ดีคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีวัดนั้นก็ไม่ดีวัดนั้นก็ไม่ดีอู้วันดีหมดทั้งวัดเลยผลสุดท้ายไม่จะไปที่ไหนก็หันหน้าเข้าไปพึ่งพ่อพึ่งแม่พึ่งปู่พึ่งย่าพึ่งตาพึ่งยายพึ่งบ้านแค่นั้นเองผลสุดท้ายก็ตายฉะนั้นแหละท่านทั้งหลายมันก็จะหวนคืนไปตายที่ตรงนั้นแหละด้วยอำนาจของความโลภความโกรธความหลงบางคนตายเพราะความโลภบางคนตายเพราะความโกรธเห็นไหมที่มันฆ่ากันตายเพราะความโกรธมันตายเพราะความโลภเพราะมันอยากได้มันรู้จักพอไอ้มันเป็นสิ่งที่แปลกว่าทำไมไม่เบื่อในสิ่งนั้นทั้งที่เราก็โกรธที่เกลียดทั้งที่เราก็ได้มากี่ครั้งกี่หนทั้งที่เราก็ทำแล้วซ้ำๆซากๆพูดแล้วพูดอีกทำแล้วทำอีกซ้ำๆซากๆทำไมไม่เบื่อก็เพราะเราไม่เคยพิจารณาหลักธรรมะจึงไม่รู้คุณค่าของคำว่าศาสนาไม่รู้จักคำว่าคำสอนที่ผู้รู้ที่มีอยู่แล้วไม่เคยปฏิบัติก็เลยไม่รู้คุณค่าตอนนี้ก็เลยให้ผ่านวันเดือนปีไปเฉยๆผลสุดท้ายก็ตายเปล่าเกิดมาก็เกิดมาเปล่าๆอยู่ก็อยู่เปล่าๆแล้วตายก็ตายไปเปล่าๆแทนที่จะได้ประโยชน์จากการเกิดมาทั้งทีพยายามสร้างบารมีให้ได้อย่างน้อยก็ต้องทานะบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาวิยะอะไรก็แล้วแต่จนถึงอุเบกขาบารมีก็แล้วแต่คือเราพยายามสร้างบารมีให้เกิดให้คุณงามความดีของตัวเองโกรธให้มันเกิดขึ้นมาให้ปรากฏกับครอบครัวหรือตัวเองหรือสังคมหรือในหมู่คณะถ้าเป็นนักบวชให้มันปรากฏกับหมู่คณะของนักบวช ด้วยกันถ้าเป็นผู้ปฏิบัติทั้งหลายก็ให้ปรากฏเด่นชัดในผู้ปฏิบัติทั้งหลายถ้าเรามีการสำรวมสังวรด้วยประการต่างๆมันก็จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลกับพวกเราชาวพุทธทั้งหลายมีพระดีสักองค์หนึ่งมีโยมดีสักคนหนึ่งโอ้โหเป็นประโยชน์เกื้อกูลกับพุทธบริษัท
แต่เกิดมีพระอริยทั้งร้อยองค์พันองค์โอ้ชื่นอกชื่นใจของญาติโยมพุทธบริษัทเช่นเดียวกันถ้ามีญาติโยมมีดีมีศีลมีธรรมกันทุกสถานที่โอ้ชื่นใจกับพระสงฆ์สมณเณรคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเพื่อนมิตรทั้งหลายก็มีศีลมีธรรมกันมันมีความสุขแต่ถ้าหากว่าไร้ศีลธรรมโอ้ระยำจริงๆตัวนิดเดียวมันก็ข่มขืนรังแกฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพี่ฆ่าน้องคนบริสุทธิ์มันฆ่าได้มันเร็วจริงๆทำนองนี้เป็นต้นนะคือเราจะเข้าใจว่าถ้าไม่มีศีลมีธรรมเป็นอย่างนั้นแต่ถ้ามีศีลมีธรรมรู้จักที่ต่ำที่สูงรู้จักกาลเทศะรู้จักการรู้จักเวลารู้จักตัวเองด้วยประการต่างๆนี่มันก็โอเคมันก็จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลกับคนอื่นและตัวเองได้ผู้ปฏิบัติธรรมเป็นผู้ที่ฉลาดในการกระทำของตัวเองว่าคำว่าปฏิบัตินี่คือต้องแก้ไขต้องแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีให้มันดีสิ่งที่ดีแล้วให้มันดียิ่งขึ้นไปมันไม่ถูกทำให้มันถูกที่มันถูกแล้วก็ทำต่อไปให้มันดียิ่งขึ้นแต่นั่นแหละปฏิบัติธรรมะคือปฏิบัติตัวเรานี่แหละแต่นั้นพยายามว่าศีลก็ดีถ้าเรามีศีลแล้วมันทุกอย่างมันก็จะเป็นไปตามกระแสนั้นลงร่องแล้วมันก็ฝนตกมาจากท้องฟ้าลงจากภูเขาหรือด้วยหนองคลองบึงพอลงถึงคลองน้ำแล้วมันก็ไหลไปเองมันทำอะไรปกติมันก็ไหลอยู่แล้วลงมาจากท้องฟ้ามันก็ผ่านภูเขาผ่านห้วยหนองคลองมาก็ลงที่คลองพอลงคลองปุ๊บมันก็ลงทะเลนั่นคือเป้าหมายของน้ำมันถึงทะเลแล้วมันก็หยุดตรงนั้นแหละนะคนก็เหมือนกันผลสุดท้ายก็ต้องตายก็ขอให้ได้บุญได้กุศลได้พบได้ภูมิอะไรที่ดีหรือไม่เกิดไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์เกื้อกูลกับคนคนนั้นเอ้าวันนี้ก็สมควรแก่เวลาสุดนี้ขอให้ญาติโยมทั้งหลายที่บำเพ็ญบารมีคือทานะศีลเนกขมะอะไรก็แล้วแต่คือเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ส่งเสริมเพิ่มพูนบารมีในการสร้างคุณงามความดีคือขันติบารมีข้อเห็นชัดๆก็คือขันติบารมีมีความอดทนมีความอดกั้นในการกระทําต่างๆครูบาอาจารย์หมู่คณะหรือญาติผู้ที่ทําทั้งหลายที่มาปฏิบัติร่วมกันนี่แหละมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยดึงกันไปจูงกันไปถ้ามิฉะนั้นแล้วก็ทําไม่ได้นี่พระพุทธเจ้าว่าบารมีด้วยอํานาจกุศลใดบารมีใดที่ญาติโยมทั้งหลายบําเพ็ญแล้วก็ขออํานาจนั้นกุศลนั้นจงส่งเสริมเพิ่มพูนบารมีให้ญาติโยมทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญทุกคนทุกท่านเทอญ